AMD Ryzen 9 7900ลูกเมียน้อยแต่แรงนะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับพบกับผมตันไตโตคอมนะครับวันนี้เรามาอยู่กับ CPU อีกหนึ่งตัวครับในตระกูล7000ซีรีส์มันคือ AMD Ryzen 9 7900แต่ผมเรียกมันว่า7900แล้วกันเรียกง่ายดีนะครับและไอที่อยู่ในมือของผมนะครับมันไม่ใช่ Ryzen 9 7900มันคือ Ryzen 9 7950ครับไอ้ Ryzen 9 7900ของจริงอยู่ในนี้แล้วติดตั้งเข้าไปในเทสเบดแล้วนะครับพอดีมือมันว่างไงไม่มีของมาถือไม่มีมือมาจับก็เลยเอากล่องนี้มาถือแทนเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวเดโมนะครับไม่มีกล่องมาแต่ CPU เปล่าๆไปเปลือยมาในซองแบบง่ายๆอย่างนี้นะแต่นี่คือตัว Official ขายจริงนะครับก็เอามือถือโชว์ไว้มีเลข9เหมือนกันนะครับแต่กล่องมันคนละแบบนะนี่เป็นกล่องหนา Ryzen 9 7950X เป็นกล่องหนาไม่มีฮีทซิงค์แถมมาแต่ตัวนี้ Ryzen 9 7900มีฮีทซิงค์แถมมาให้กล่องมันจะเป็นกระดาษแข็งบางๆหน่อยนะครับก็จะได้แยกกันออกว่าตัวไหนคือ Ryzen 9 Ryzen 7 Ryzen 9แบบ 7950X ตัวท็อปอะไรก็ว่ากันไปนะฮะมาสำหรับ Ryzen 9 7900นะครับเป็น CPU รุ่นใหม่ล่าสุดของ AMD เลยที่เปิดตัวออกมาสักพักแล้วและตัวนี้ก็ถูกปล่อยออกมาขั้นกลางครับระหว่าง Ryzen 9 7900X กับ Ryzen 7 7700X นะครับดังนั้นตัวนี้จะอยู่ตรงกึ่งกลางนะครับเรื่องคอเยอะเทรดเยอะกับเรื่อง performance ก็จะอยู่กลางๆเลยนะฮะสำหรับ CPU AMD Ryzen 7000 Series นะครับมีฟีเจอร์หลักๆ5อย่างที่ต้องบอกเลยว่า5ไม่ว่าจะเป็น CPU ตัวนี้นะครับสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีการผลิต5นาโนเมตรรองรับ PCI Express Gen 5รองรับ RAM DDR5 ความเร็วไม่ต่ำกว่า 5.0 แล้วก็มาในซ็อกเก็ต AM5 ซึ่งเป็นซ็อกเก็ตใหม่นั่นเองนะครับและข้อดีของซ็อกเก็ต AM5 เนี่ยคือมันใช้ยาวๆเลยอะอย่างซ็อกเก็ต AM4 เราใช้กันมา 4-5 ปีซ็อกเก็ต AM5 ซื้อปุ๊บใช้ยาวๆครับ 4-5 ปีอย่างต่ำแน่นอน AMD การันตีป้าลิซ่าไม่มีคิดตัวแน่นอนนะฮะและอีกหนึ่งจุดเลยที่มันจะแตกต่างกับ CPU ที่มี X กับไม่มี X นะครับไอตัวมี X เนี่ยค่า TDP มันจะสูงอย่างตัว Ryzen 7 7700X นะครับ TDP จะสูงถึง170วัตต์อย่าง Ryzen 9 7950X TDP สูงถึง175วัตต์แต่ตัวนี้ TDP แค่65วัตต์เท่านั้นนะครับดังนั้นก็อาจจะไม่สันทัดเรื่องการโอเวอร์คล็อกอะไรมากมายการเพิ่มประสิทธิภาพให้ CPU มันแรงและก็ยังไม่มี XFR ครับที่ต้องบอกเลยว่ายิ่งเย็นยิ่งแรงไอ้ฟีเจอร์พิเศษที่เน้นความแรงเนี่ยจะอยู่ในรุ่น X ทั้งหมดเลยนะครับดังนั้น CPU AMD รุ่นที่ไม่มี Xเป็นตัว value ตัวคุ้มมันก็จะมาใน CPU ที่ราคาไม่แพงแต่เน้นคอเยอะเทรดเยอะเข้าว่านั่นเองนะครับมาพูดขนาดนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเทสเบดเราดีกว่านะครับว่ามีอะไรกันบ้างเริ่มกันที่ CPU ครับพระเอกเราเลย AMD Ryzen 9 7900นะครับชุดน้ำ Thermal Tech TH360 ARGB เป็นชุดน้ำ3ตอน3พัดลมนะครับเมนบอร์ด MSI X670P Wi-Fiการ์ดจอ Radeon RX 7900XT Power Supply ครับ Thermaltake IRGB 750 วัตต์แล้วก็ SSD 2TB ของ WD Black เรียกได้ว่าเซตนี้เนี่ยใหม่ๆอ้อลืมไปแรมเป็น DDR5 Kingston Fury Beast วัตต์ 5,600 เมกะเฮิรตซ์นะครับเซตนี้จัดแล้วก็น่าจะประมาณสัก 60,000 กว่าบาท 60,000 70,000 โดยประมาณนะไม่รวมเคสนะใครอยากจะได้เซตแบบนี้ก็ไปจัดตามกันได้นะครับมาพูดกันมาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูเรื่องประสิทธิภาพกันดีกว่าว่าเป็นยังไงแล้วก็จะมาสรุปกันอีกทีนึงนะครับว่า CPU Ryzen 9 7900ตัวนี้ออกแบบมาเพื่ออะไรนะครับสำหรับ CPU ที่เราใช้ในการทดสอบวันนี้นะครับคือ AMD Ryzen 9 7900นะครับตัวนี้และตัวนี้มาพร้อมกับ12คอ24เทรดนะครับซึ่ง Ryzen 7000 Series ครับเป็นสถาปัตยกรรมใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีการผลิต5นาโนเมตรนะครับส่วนเมนบอร์ดนะครับเป็น MSI Pro X670P Wi-Fi ตัวนี้รองรับ PCI Express Gen 5แล้วและในส่วน RAM ครับ DDR5 32GB บัตร 5,600 MHz นะครับและการ์ดจอเป็น AMD Radeon RX 7900XT เป็น Reference Card จากทาง AMD เลยซึ่งก็เรียกได้ว่าสเปคนี้เป็นค่ายแดงทั้งตัวแล้วก็หัวใจเลยนะครับซึ่งประสิทธิภาพความแรงของ Ryzen 9 7900ถ้าเทียบกับรุ่นพี่นะครับอย่างตัว Ryzen 9 7950X เนี่ยประสิทธิภาพต่างกันถึง 32% เลยทีเดียวนะครับโอ้โหนี่ถือว่าความแรงต่างกันเยอะมากนะครับอย่าคิดไปวัดรอยเท้าถึงแม้ว่าเป็น Ryzen 9เหมือนกันก็ตามแต่ถ้าลองเทียบ i9-12900K นะครับนี่ความแรงต่างกันเพียงแค่ 6% เท่านั้นนะครับหายใจรดต้นคอกันเลยทีเดียว
ถัดมาครับที่การทดสอบกับ Cinebench R23 ทำคะแนนรวมได้ที่ 25,084 คะแนนนะครับหายใจรถต้นคอมากับ Ryzen Threadripper 2990WX เลยทีเดียวนะครับต่อจาก Cinebench นะครับเรามาทดสอบกับ 3DMark จริงๆแล้วการทดสอบนี้มันจะเป็นการทดสอบสำหรับการ์ดจอแต่เราก็สามารถเอา CPU มาอ้างอิงได้นะครับเรื่องการทดสอบคะแนนรวมเนี่ยโอ้โหไฟสไตรท์ทำคะแนนรวมได้ถึง 48,504 คะแนนนะครับเป็นฟิสิกส์สกอร์ที่ 39,510 คะแนนเลยทีเดียวนะฮะและเรื่องอุณหภูมิ CPU ก็ไม่ได้ร้อนอะไรเลยนะฮะร้อนสุดก็แค่ประมาณ61องศาเซลเซียสเท่านั้นครับส่วนการทำงานนะฮะโอ้โหอย่างที่เขาเคลมไว้ครับความเร็วสูงถึง 5.44 กิกะเฮิรตซ์กันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าแรงทะลุโลกนะครับแต่ช่วงฟิสิกส์เทสก็จะมีดรอปลงไปบ้างอยู่ในช่วงประมาณ 5.0-5.15 กิกะเฮิรตซ์ประมาณนี้นะครับเมื่อกี้อาจจะเบาไปเลยมาลองของโหดกันบ้างตัวนี้ Time Spy Extreme ทำคะแนนรวมได้ที่ 11,637 คะแนนเป็น CPU สกอร์ที่ 8,340 คะแนนนะครับซึ่งการทดสอบนี้ CPU ก็ทำงานชิลๆอีกเช่นกันนะครับมีช่วงดรอปบ้างเล็กๆนะฮะแต่ทำความเร็วได้ที่ประมาณ 5.45 กิกะเฮิรตซ์อุณหภูมิของ CPU ก็ไม่ร้อนเลยนะครับเห็นสูงสุดก็อยู่ที่ประมาณ60องศาเซลเซียสเท่านั้นครับซึ่งตัว CPU เองค่า TDP มันไม่ได้สูงมากมายอะไรอยู่แล้วนะครับดังนั้นเรื่องการระบายความร้อนเองก็สามารถทำได้แบบสบายๆอย่างแน่นอนนะครับยิ่งเราใช้ชุดน้ำปิด3ตอนได้บอกเลยว่าไม่มีทางร้อนแน่นอนนะครับมาเริ่มกันที่เกมแรกครับกับเกม Cyberpunk 2077นะครับเกมนี้ที่เอามาทดสอบเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเกมที่กินสเปคค่อนข้างมากนะครับ4คอร์8เทรดเนี่ยไม่พอใช้แน่นอนสำหรับเกมนี้ขั้นต่ำก็6คอร์12เทรดอย่าง Ryzen 5ขึ้นไปจะดีกว่านะครับและนี่เราใช้ Ryzen 9ครับ12คอร์24เทรดมันก็จะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานเนี่ยดีขึ้นแล้วก็เล่นเกมได้ลื่นขึ้นนะครับถ้าเทียบกับ6คอร์12เทรดจะรู้สึกว่ามันลื่นกว่านะฮะทำเฟรมเรทได้สูงกว่าเพราะว่าเกม Cyberpunk เนี่ยเน้นใช้คอร์เยอะเทรดเยอะเป็นหลักเลยนะครับยิ่งเยอะยิ่งดีในการคำนวณต่างๆดังนั้นเกมบางเกมนะครับในสมัยนี้เน้น CPU คอเยอะเทรดเยอะเข้าว่าแล้วก็ในส่วนของเฟรมเรทที่ทำได้อยู่ในช่วงประมาณ60เฟรมแรมครับ 10.2 กิกะไบต์แล้วก็การ์ดจอก็ทำงานเต็มที่นะครับเรียกได้ว่าการ์ดจอเนี่ยถูกรีดได้อย่างหมดจดเลยซึ่งเกม Cyberpunk นะครับถ้าให้ดูเนี่ยโอ้เป็นเกมที่ภาพสวยมากนะฮะอันนี้ปรับกราฟิกอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนกราฟิกปรับเป็น 2K นะครับ 2K แล้วก็คุณภาพกราฟิกต่างๆเป็นRay Tracing Ultra คือสุดหมดทุกอย่าง 2K เล่นได้เรื่องขนาดนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับก่อนหน้านี้คือเทสตัว Ryzen 5ไปการ์ดจอตัวเดียวกันนะถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่ามันกระตุกแล้วก็เฟรมเรทดรอปไปกว่านี้มากแต่อันนี้คือลื่นเลยนะฮะลื่นเลยเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาครับสำหรับตัว Ryzen 9ตัวนี้นะฮะเอามาเล่นเกมแบบเบื้องต้นเนี่ยโอเคเลยนะครับไม่ได้โอเวอร์คล็อกหรือทำอะไรให้มันยุ่งยากมากมายส่วนอุณหภูมิ CPU นะครับก็อยู่ในช่วงประมาณ67องศาเท่านั้นกับชุดน้ำ3ตอนนะครับโดยใช้พลังงานไปที่ประมาณ80วัตต์นะครับซึ่งก็ถือว่าไม่ได้ร้อนเลยนะครับสำหรับ CPU ตัวนี้ใครที่จะซื้อไปเล่นเกมบอกเลยว่าไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนนะครับสำหรับเกมที่เป็นเกมแนว AAA นะฮะยิ่งคอเยอะเทรดเยอะยิ่งดีเลยสำหรับเฟรมเรทนะครับสังเกตดูว่าไม่ต่ำกว่า60เลยนะถือว่าเฟรมเรทเนี่ยนิ่งมากนะครับเป็นอานิสงส์มาจาก CPU นะฮะถ้าเกิดว่า CPU คุณไม่ถึงจริงๆนะครับเกม Cyberpunk เนี่ยใช้การ์ดจอแรงแค่ไหนก็จะมีเฟรมเรทดรอปมีเฟรมร่วงให้เห็นนะครับแต่ครั้งนี้คือเล่นแล้วลื่นสบายใจไม่มีเลยแน่นอนและสำหรับการสตรีมครับต้องบอกเลยว่าตัว Ryzen 9 7900เนี่ยเขาจะมี encode AV1 ใครที่จะใช้สตรีมนะครับสตรีมได้เลยเพราะว่าเจ้า encode ตัวนี้เนี่ยจะเข้ามาช่วยในการจัดการด้านงานสตรีมเป็นหลักเลยลดภาระการประมวลผลของ CPU การประมวลผลของการ์ดจอนะครับทำให้การสตรีมเฟรมเรทในการเล่นเกมแทบจะไม่ดรอปแล้วก็เปอร์เซ็นต์การทำงานของ CPU เนี่ยแทบไม่เพิ่มเลยนะครับซึ่งใครที่เป็นสายสตรีมเมอร์นะครับที่เล่นเกมไปต้องโชว์สตรีมไปด้วยเนี่ยบอกเลยว่าตอบโจทย์แน่นอนสำหรับ CPU ตัวนี้ครับหรือว่า Ryzen 7000 Series ทุกรุ่นจะมาพร้อมกับ Encode AV1 อยู่แล้วนะครับและยังช่วยในการใช้งานแบบออนบอร์ดได้อีกด้วยสำหรับใครที่ไม่มีการ์ดจอนะครับหรือว่าการ์ดจอพังคุณสามารถใช้งานเสียบต่อเข้ากับเมนบอร์ดได้เลยนะฮะเอาหน้าจอต่อเข้ากับเมนบอร์ดได้เลยคุณก็สามารถใช้งานได้แบบสบายๆโดยไม่ต้องใช้การ์ดจอนะครับเพราะว่าที่ผ่านมานะครับ CPU AMD เนี่ยเขาจะไม่มีการ์ดจอ on CPU ไงเวลาใช้งานต้องต่อการ์ดจอเท่านั้นนะฮะยกเว้นรุ่น Gแต่ตัวนี้ก็คือมีมาให้เลยนะครับไม่ใช่รุ่น G ก็ใช้งานแบบออนบอร์ดได้เหมือนกันดังนั้นการมี Encode AV1 เข้ามาช่วยเสริมเนี่ยก็จะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานโดยรวมสูงขึ้นลดภาระการทำงานของ CPU ในการเล่นเกมแล้วก็สตรีมเกมไปพร้อมๆกันนะครับ
แถมส่งท้ายอีกนิดครับกับ Benchmark Far Cry 5นะครับคุณภาพกราฟิกเป็น 4K quality นะครับเป็นอัลตร้าหมดเลยเดี๋ยวเรามาลองเบนช์มาร์กกันดูว่าจะสามารถทำเฟรมเรทได้เท่าไหร่นะครับ 4K จะไหวหรือเปล่าโอ้โหนี่ 4K อัลตร้าสุดหมดทุกอย่าง100กว่าเฟรมเปิดมาไม่ธรรมดาเลยทีเดียวใครที่เล่นเกม 4K นะครับแล้วเกมอาจจะกินสเปคไม่มากการ์ดจอไหว CPU ยังไงก็สบายครับ 23% เท่านั้นกับการเรนเดอร์ 4K แล้วก็เฟรมเรทที่ทำได้140กว่าซึ่งเฟรมเรทถือว่านิ่งมากครับทำงานได้ดีเข้ากันได้ดีทั้ง CPU แล้วก็การ์ดจอเลยนะฮะสเปคนี้ผมว่าไม่ธรรมดานะใครที่มองข้ามการ์ดจอ AMD ใครที่มองข้าม CPU AMD ว่าเล่นเกมมันคงสู้ค่ายอื่นไม่ได้หรอกผมว่าคุณคิดผิดคิดใหม่ได้นะครับเกม AAA 2เกมเทสมาลื่นขนาดนี้นิ่งขนาดนี้ผมบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับใครที่จะซื้อไปเล่นเกมผมไม่เทสเยอะมากนะครับเพราะว่ายังไงก็ขึ้นอยู่กับการ์ดจออยู่แล้วแต่ถึงยังไงก็ตามครับ CPU ทำงานได้แบบสบายๆแน่นอนสำหรับใครที่ต้องการซื้อ CPU เล่นเกมตัดต่อสตรีม Ryzen 9 7900ตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับโดยรวมครับเฟรมเรทเฉลี่ยที่ทำได้กับ Far Cry 6อยู่ที่133เฟรมครับเป็นอย่างไรครับกับ CPU AMD Ryzen 9 7900ลูกเมียน้อยแต่แรงนะเอ้ยอย่างที่ทดสอบไปนะครับคือมันเป็น CPU นะครับที่ต้องบอกเลยว่าถ้าเล่นเกมอ่ะไม่จำเป็นต้องไปซื้อเลย Ryzen 9 7900เนี่ยซื้อมาทำไมกันไม่รู้เล่นเกมบอกเลยว่า Ryzen 7700หรือ 7700X ก็พอแล้วนะครับในการเล่นเกมคือมันเล่นเกมได้สตรีมได้ทำได้ทุกอย่างครบครอบคลุมและเฟรมเรทอะไรก็ไม่ได้แตกต่างกันมากมายหลักๆคือการ์ดจอเป็นหลักเลยในการเล่นเกมนะฮะดังนั้นเอาจริงๆ Ryzen 5ก็เหลือกินเหลือใช้แล้วอ่ะลูกนี้นะฮะ Ryzen 5 7600X เนี่ยเหลือกินเหลือใช้จับคู่กับการ์ดจอแรงๆได้ทุกตัวเฟรมเรทอาจจะต่างกันนิดหน่อยนะครับแต่ถึงไรก็ตามความแรงที่ได้คือ5กิกะเฮิรตซ์เป็นอย่างต่ำในการเล่นเกมคือสุดแล้วที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับคอเยอะเทรดเยอะเขาว่าบางเกมอาจจะใช้คอ8คอ16เทรดยุคนี้คือ8คอ16เทรดนี่คือสุดแล้วในการเล่นเกมนะครับแต่นอกจากนี้การนำไปทำงานต่างๆที่เน้นประสิทธิภาพของ CPU เช่นกราฟิก 3D ตัดต่อวิดีโอทำงานเรนเดอร์คำนวณสูตรต่างๆ Excel แบบโอ้โหตารางหมื่นช่องอะไรอย่างนี้เนี่ยคือ CPU ยิ่งโหดยิ่งดีนะครับดังนั้น AMD Ryzen 9 7900ออกแบบมาเพื่องานแบบนี้โดยเฉพาะนะครับนอกเหนือจากการเล่นเกมคือเลเวลขั้นกว่าในการทำงานดังนั้นใครที่ต้องการจะครบจบในตัวเดียว7900ได้ตอบโจทย์แล้วไม่ต้องโอเวอร์คล็อกใช้แบบเดิมๆเบสิกพื้นฐานซื้อมาเปิด XMP ใช้ทำงานอย่างเดียวนะครับไม่ได้แบบไปแซะแงะแกะเกาปรับแต่งจูนใบออดโน่นนี่นั่นปรับยัดไฟขึ้นไปเยอะๆหรือว่าจะเปลี่ยนชุดน้ำเค้นประสิทธิภาพแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเล่น 7900X ไปเลยนะครับถ้าอย่างนั้นอันนี้คือใช้งานทั่วไปโดยไม่แบบเค้นประสิทธิภาพอะไรมากมาย7900จะตอบโจทย์กว่านะครับเดี๋ยวสรุปให้ฟังอีกทีนึง7900เน้นใช้งานทั่วไป 7900X รีดเค้นประสิทธิภาพโอเวอร์คล็อกสาย Extreme นะครับเลือกเอาตามความเหมาะสมของแต่ละคนละกันเนาะสำหรับราคาก็ประมาณ 17,800 นะครับรอซื้อกันได้เลยส่วนใครที่สนใจนะครับก็ตอนนี้ยังไม่น่าจะเปิดตัวหน้าร้านยังไม่มีวางขายนะครับก็ต้องรออีกสักระยะหนึ่งตอนนี้ก็ AM5 บอร์ดก็ไม่ได้แพงมากส่วน RAM DDR5 ก็อาจจะแพงขึ้นมานิดหน่อยนะครับก็ถ้าเกิดว่าเรามีงบเนี่ยโอเคเล่นเลย AMD Ryzen 7000 Series พร้อมบอร์ด AM5 คุ้มแน่นอนระยะยาวแต่ถ้างบไม่มากครับ AMD รุ่น 5000 Series ยังคงตอบโจทย์ในการใช้งานยุคปัจจุบันนี้อยู่นะครับตามความชอบครับสำหรับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับใครอยากได้ CPU ที่มีคอเยอะเทรดเยอะ12คอ24เทรด AMD Ryzen 9 7900ตอบโจทย์แน่นอนครับสำหรับวันนี้เองต้องขอบคุณทาง AMD ด้วยที่ส่ง CPU ตัวนี้มาให้ผมได้รีวิวกันวันนี้ผมตั้นทัตตุคอมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย